สวัสดีครับเรื่องนี้ก็จะสอนเกี่ยวกับเรื่องของการใช้โซเชียลมีเดียเข้ามาในเว็บไซต์ของเรานะครับเพราะว่าตอนนี้โซเชียลมีเดียเป็นที่นิยมเป็นอย่างมากนะครับและวิธีการที่จะเอาโซเชียลมีเดียมาใช้ทำยังไงนะครับผมจะสอนเกี่ยวกับเรื่องของการนำ Facebook Page นะครับ Twitter แล้วก็ Google Plus มาวางนะครับตำแหน่งที่วางโซเชียลมีเดียที่ดีที่สุดนะครับน่าจะอยู่ส่วนบนของเมนูนะครับหรือส่วนใต้แบนเนอร์นะครับหรือส่วนที่ใกล้เคียงส่วนล่างก็แล้วแต่เรานะครับในกรณีนี้ผมจะวางส่วนใต้ของแบนเนอร์นะครับเริ่มต้นวางเลเยอร์ก่อนนะครับไปที่เลเยอร์เลือกเซกชันนะครับมาเลือกตรงบริเวณระหว่างแบนเนอร์นะครับปึ้งนะครับใส่เข้ามาแล้วก็วางคอนเทนเนอร์ปั๊บนะครับคราวนี้ผมจะวางโซเชียลมีเดียนะครับ3ตัวอยู่ทางด้านขวาละกันนะครับตอนแรกผมก็จะเอาFacebook เข้ามาก่อนนะครับนะครับแล้วก็ใส่ Facebook Page เข้าไปนะครับก็จะไป Facebook Page ของเรานะครับ copy มาวางนะครับแล้วก็กด enter นะครับมันก็จะดึงข้อมูลมาแป๊บหนึ่งนะครับคราวนี้เราก็จะใส่ Twitter นะครับตัวถัดไปในคอนเทนเนอร์นะครับแล้วก็คอนเทนเนอร์ของ Twitter ของเรามาวางนะครับแล้วก็กด enter เหมือนเดิมเลยนะครับต่อไปก็เป็น Google Plus นะครับแล้วก็มาวางนะครับในส่วนของคอนเทนเนอร์นะครับตอนนี้ผมก็จะใช้ Google Plus ของ Web4 ละกันนะครับแล้วก็กด Enter โอเคก็จะได้ละนะครับแต่เราก็จะเห็นว่า Twitter Google Plus แล้วก็ Facebook เนี่ยมันยังจัดเรียงไม่สวยเราอยากจะจัดเรียงให้เป็นแนวตอนเดียวหรือจะเปลี่ยนรูปลักษณะมันนะครับตามความสมัยแล้วก็สามารถลองได้นะครับคลิกที่ Facebook นะครับไปที่ Setting จะมีปรับแบบ Box นะครับเราไปดูแบบ Box กันนะครับนะครับเป็นแบบบ็อกซ์มีตัวเลขโชว์ด้านบนนะครับแบบบัตเทิลนะครับจะลองแล้วก็มีตัวเลขโชว์ด้านขวาแบบสแตนดาร์ดนะครับก็จะมี3ส่วนนะครับก็จะมีชื่ออีเมลมีชื่อคนกดไลค์นะครับอะไรต่างๆได้นะครับผมจะเลือกแบบบัตเทิลละกันนะครับมีเลือกโลคอลอะไรด้วยนะครับเป็นภาษาสมมติถ้าเราเลือกไทยก็นะครับก็จะเปลี่ยนเป็นปุ่มถูกใจนะครับกำหนดความสูงความกว้างอะไรก็ได้ก็แล้วแต่นะครับคราวนี้เราจะทำให้มันจัดเรียงด้านขวานะครับเราก็ต้องใส่ชื่อคลาสตั้งให้มันนะครับผมก็จะตั้งตามด้านบนเลยว่า Facebook นะครับแล้วก็ไปที่พุกกันกดปุ่มจัดเรียงนะครับจัดเรียงทางด้านขวาฟอนต์ไลน์นะครับได้1อันละคราวนี้ไปที่ Twitter เช่นเดียวกันครับตั้งชื่อให้มันครับผมก็จัดเรียงทางด้านขวาเหมือนกันนะครับไปที่ Google Plus นะครับตั้งชื่อให้มันครับแล้วก็จัดเรียงทางด้านขวาเหมือนกันนะครับเราสามารถปรับแต่งได้นะครับว่าจะเอาแบบ small นะครับเล็กหน่อย medium นะครับหรือว่าแบบมีตัวเลขอย่างนี้นะครับ bubble เป็นยังไงด้านขวาไหมหรือว่าไม่มีนะครับก็สามารถปรับได้หลายแบบนะครับตามที่เราชอบเลยนะครับมี bubble ก็จะคล้ายคลึงกันเป็นแบบ bubble นะครับTwitter นะครับแล้วก็ดูนะครับเป็นอย่างนี้นะครับปรับแต่งเช็คนะครับโอเคคราวนี้เราก็จะได้ปุ่มมาละนะครับ Twitter นะครับ Google Plus แล้วก็ Facebook สังเกตรู้สึกว่ามันมีทำไมมีสเปซตรงนี้เราลองปรับดูนิดนึงนะครับมันอาจจะสามารถปรับความกว้างได้นะครับให้มันใกล้เคียงกันโอเคได้ละนะครับเราก็จะได้เนื้อหาของเราเรียบร้อยแล้วนะครับทั้ง Facebook Twitter แล้วก็ Google Plus นะครับลองดูในอุปกรณ์ที่แตกต่างกันนะครับเห็นไหมครับถ้าเกิดมันติดขอบมากจนเกินไปเนี่ยเราก็มาที่คอนเทนเนอร์นะครับตั้งชื่อให้มันนะครับก็เป็นคอนเทนเนอร์นะครับแล้วก็เขียนโซเชียลนะครับแล้วก็อาจจะตั้ง padding ให้มันนิดนึงนะครับไม่ให้มันติดจนเกินไปอย่างนี้ก็ได้ครับแล้วก็เรามาดูอุปกรณ์ต่างๆนะครับถ้ามันยังติดอยู่แล้วก็สามารถปรับแต่งได้นะครับอย่างนี้ก็ได้นะครับได้ละเห็นไหมครับก็สามารถปรับแต่งได้ลองพรีวิวดูนะครับFacebook นะครับถ้ามันกว้างน้อยเกินไปนะครับเราก็เพิ่มความกว้างให้มันได้ตามที่เราต้องการนะครับ
เดี๋ยวเราค่อยพับปิดดูอีกทีแล้วก็สามารถพับปิดดูผลลัพธ์ได้นะครับกดเป็นเครื่องหมายจรวดนะครับแล้วก็ดูพับปิดผลลัพธ์ออกมาเป็นเว็บไซต์จริงๆนะครับเป็นสับโดเมนนะครับนะครับเป็นสับโดเมนตัวนี้นะครับตามชื่อที่เราตั้งนะครับก็จะมีละแล้วก็มีปุ่มถูกใจอะไรเรียบร้อยแล้วเอ๊ะมันอยู่ติดเกินไปเราจะทำให้มันเว้นห่างข้างบนได้ยังไงนะเราก็สามารถที่จะไปที่เซกชันเหมือนเดิมครับเราตั้งชื่อเซกชันให้มันนะครับตะกี้ก็อยู่ตรงนี้เซกชันนะครับนี่คอนเทนเนอร์สิโซเชียลเซกชันตั้งให้มันครับเซกชันตั้งชื่อว่าโซเชียลแล้วก็ตั้งมาร์จิ้นด้านบนให้มันนิดนึงนะครับอย่างนี้นะครับคอนเทนเนอร์ถ้าเกิดมันห่างเกินไปนะครับมันห่างเกินไปแล้วก็ลดขนาดมันหน่อยอย่างนี้ก็ได้ครับหรือว่าถ้าปุ่ม Facebook เนี่ยมันจะมีปัญหาเรื่องตัวนี้เราก็จะปรับเปลี่ยนได้นะครับเป็นแบบ box เป็นแบบ standard อะไรก็แล้วแต่เราจะทำนะครับก็สามารถปรับแต่งได้นะครับโอเคมาละนะครับก็ได้เต็มละแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นการใช้โซเชียลมีเดียง่ายๆนะครับผ่านอินเทอร์เฟซตัวนี้นะครับ Facebook นะครับ Twitter แล้วก็ Google Plus นะครับสำหรับวิดีโอสอนใช้โซเชียลมีเดียจบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ